แฮปปี้อีสเตอร์สุขสันต์วันปัสกาแด่พี่น้องที่รักทุกท่านครับขอองค์พระเยสุ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพโปรดอํานวยพระพรแด่ทุกท่านและครอบครัวให้เปลี่ยนไปด้วยความรักและสันติสุขในพระองค์เสมอไปครับ พี่น้องที่<น>รักครับเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันฉลองที่สําคัญที่สุดในรอบปีพิธีกรรมนะครับของประศาส,สนาจัก,คกรคาทอลิกของเราหลายท่านอาจจะสับสนนะครับว่าอ้าวไม่ใช่วันคริสต์รรมาสเหรอสมโภชิพระคิดาสมภพนะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยเรากําลังอยู่ในบรรยากาศแข่งความรื่นเรมมีความสุขแถมอากาศยังเย็นสบายด้วยเป็นช่วงใกล้ปีใหม่ก็เลยทําให้เราเข้าใจผิด เพลิดเพลินกับบรรยากาศภายนอกไปแต่แท้จริงแล้ววันฉลองที่สําคัญที่สุดของเราคิดชนก็คือวันนี้เนี่ยแหละครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตหรือว่าพระชุมชีพม,มนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้าที่เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับยอมถูกทรมานยอมสิ้นพระชนบนกลางเขนแต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์ปรับคืนพระชุมชีพแล้วครับ นโปเลียนบนาปาร์นะครับเป็นนายทหารที่มีบทบาทขึ้นอย่างมากภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีคริสต์ศักราช1789ครับจนกระทั่งเขาก้าวขึ้นมามีอำนาจด้วยการก่อรัฐประหารและก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจัก,กรพรรดินะครับนำฝรั่งเศสเปลี่ยนจากระบอบสาธารณราฐกลับไปเป็นระบอบกษัตริย์หรือว่าระบอบจกกักรวรรดิอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นองค์พระผู้ถ่ายของชาวฝรั่งเศสเลยนะครับที่ต้องสร้างจากกักรวรรดิฝรั่งเศสให้ กว้างขวางใหญ่โตเหมือนกับจักรวรรดิโรมันเขาใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นครับกองทัพของเขาพิชิตยุโรปได้ทั้งทวีปตั้งแต่พรมแดนที่ติดก,กับรัเสเซียไปจนถึงเกาะอังกฤษเลยทีเดียวและก็ด้วยความฮึกเหมิมของนโปเลียนนะครับเขายกทัพกว่า6 0 0 0นนายจากทั่วยุโรปเลยเข้าบุกรัเสเซียครับ แต่ในไม่ช้าครับพี่น้องบรรดาประเทศที่ถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครองเนี่ยก็ผลักดันกองทัพของฝรั่งเศสให้ล่าถอยออกไปนปโปเลียนจำใจต้องสละราชบัลลังก์และก็ถูกในประเทศไปยังเกาะแห่งหนึ่งครับจากนั้นเพียงหนึ่งปีนะครับเขาก็รวบรวมสมัครพรรคพวกกำลังพลกลับเข้ามายึดกรุงปารีสแต่ในที่สุดครับเขาก็ต้อง่ายแพ้กับสงคราม ที่ต้องสู้รบกับประเทศต่างๆในยุโรปอีกครั้งและครั้งนี้เขาถูกในประเทศกระทั่งสิ้นใจในอีก6ปีต่อมาครับสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่ทำให้จักรพรรดินโปเลียนกับพระเยสูเจ้าแตกต่างกันนั่นก็คือนโปเลียนรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ในปรัิศาทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารการเมืองวิชาการธุรกิจ อะไรก็ตามต่างก็อยากมีอํานาจมีชื่อเสียงแล้วก็มีชีวิตอยู่นานๆที่สุดแต่ที่สุดแล้วครับพี่น้องก็ไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรามนุษย์ไปได้นั่นก็คือความตายครับเป็นเช่นนี้ทุกที่ทุกเวลาบนโลกนี้เสมอครับ มีเพียงองค์พระคริสต์เจ้าเท่านั้นนะครับที่ทรงมีชัยชนะเหนือบาปและความตายและยังอาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรของพระองค์เนี่ยก็ไม่มีวันสิ้นสุดเลยครับตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันนี้และก็จะยังคงเป็นไปอย่างนี้สืบไปในอนาคตตราบจนสิ้นพิภพเลยครับพี่น้องผมชวนพี่น้องลองมาคิดด้วยกันนะครับว่าถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้กลับคืนพระชนม์นชีพแล้วพระองค์จะอยู่ในสถานใดบนโลกใบนี้กันครับ พระองค์อาจจะเป็นแค่ผู้ชายดีๆในอุดมคติคนหนึ่งในโลกเป็นคนช่างฝันที่ถูกความฝันเนี่ยบีบคั้นด้วยความจริงอันโหดร้ายเพราะว่าพระองค์ต้องถูกตรึงกังเขนแล้วก็สิ้นพระชนไปพระองค์อาจจะเป็นนักคิดนักปัญญาเป็นอาจารย์เป็นไลฟ์โค้ชคอยแนะนำการดำเนินชีวิตที่ดีหรืออย่างมากก็เป็นเพียงศาสดาข,ของศาสนาหนึ่งเท่านั้น แต่เพราะพระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพเนี่ยแหละครับเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เนี่ยจึงเป็นการยืนยันว่าทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทาและตรัสไว้ตลอดพระชนมชีพล้วนเป็นความจริงการที่พระองค์กลับคืนพระชนมชีพเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและยังทรงเป็นพระเจ้าด้วยมีอํานาจอภัยบาปรวมถึงฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ขึ้นใหม่อีกครั้งตลอดจนพระสัญญาที่ว่าจะประทานพระอานาน ผ่านทางพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ทําให้ชีวิตของพระองค์ไม่ได้จบลงด้วยความตายแบบเศร้าๆแต่จบลงอย่างสวยงามยิ่งใหญ่และก็น่าอัศจรรย์ใจมากๆด้วยซ้ํายิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องเพราะการกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายนี่เองละ่ะทําให้ชีวิตของพระองค์นั้นที่ดูเหมือนจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้พ่ายแพ้กลับกลายเป็นผู้มีชัยชนะเหนือบาปและความตายในที่สุดเลยครับพ่อขอเชิญชวนให้พี่น้องได้ใช้โอกาสนี้อย่างดีนะครับ ในการสมโพธิปัสกาในปีนี้อีกครั้งหนึ่งก้นาวหน้าต่อไปในชีวิตแห่งพระพรครับที่เราได้รับจากพระเป็นเจ้าในแต่ละวันอย่างดีที่สุดเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างต่อเนื่องกลับคืนชีพทางจิตวิญญาณพร้อมกับพระองค์คิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนครับนั่นก็คือชีวิตนิรันดรซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงที่กําลังรอคอยเราทุกคนอยู่ในพระนจักสวรรค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขอให้เราแต่ละคนได้ส่งต่อแสงสว่างขององค์พระคิสดเจ้าไปยังพื่นพี่น้องรอบข้างเพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสได้รับรู้และก็มีส่วนร่วมในข่าวดีแห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระคิสดเจ้าเพื่อจะได้ ครับชีวิตนี้รันดอนเช่นกันครับขอพระอาชาสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพสถิตยอยู่กับพี่น้องและครอบครัวเสมอครับอาเมนแล้วกลับมาให้พลังคริสเพิ่มพลังคุณกันได้ในรายการคริสถึงคุณทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงและรีรันทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงเช่นกันผ่านทุกช่องทางของเครือข่ายคริสตสางสรด้วยกันครับ